สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยาจินะครับกับไลฟ์สตรีมเกม Super Mario Odyssey บนเครื่องเกม Nintendo Switch นะครับตอนนี้เราเริ่มต้นที่อาณาจักรซีไซด์เคมนะครับเดี๋ยวเราจะไปลุยกันเลยนะครับหอยทากอ่ะบับเบลนนะครับบับเบลนคือชื่อบอสใช่ไหมอันนี้คือสปาร์คโควอเตอร์เหรอเหมือนเจ้าหมึกตัวนี้เนี่ยกำลังดูดน้ำนี่อยู่นะครับนี่คุณช่วยเราในการหยุดเจ้านั่นทีจะได้ไหมต้องดวลกับเจ้านี่ใช่ไหมแล้วเจ้าบาวเซอร์มันไปไหนกันนะเราต้องการเช่นเคยนะครับก็คือถ้าเกิดจะไปอาณาจักรถัดไปเนี่ยเราก็ต้องเก็บ Power Moon นะครับให้ได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดของอาณาจักรนั้นๆ นะครับสำหรับ C-Size Cave เนี่ยต้องการ10นะอ่ะ10อันนะครับ10อันถือว่าไม่เยอะมากเราต้องเริ่มจากทางไหนก่อนเนี่ยหรือว่าเราพุ่งไปเลยไหมอันนี้เป็นธงเซฟนะครับโอเคดอกไม้นี่ดอกไม้ที่ทำให้เราพุ่งไกลนะครับอ๋อต้องเก็บอันนี้เนาะโอ้ผมบังคับได้ไม่ดีพอ GG ถ้าเกิดเราได้ครบเนี่ยตัวโน้ตเราก็จะได้ Power Moon มาแน่นอนแต่เดี๋ยวเอาไว้ก่อนแล้วกันนะโอ้อันนี้เราปาหมวกได้ไหมไม่ได้ oh no ต้องระวังนิดหนึ่งเฮ้ยไม่โดนอ๋อลงอันนี้ไปเหรอหรือเปล่าไม่ได้ดิเราคืออาจจะมีทางลงแต่ว่าเราหายใจไม่ได้อ่ะลุงโอ้ขึ้นไม่ได้ชิบหายอ๋อโอเคไม่มีอ๋อนี่ไงมีปลาใต้น้ำเว้ยยังไงเดียวเราลงไปหาปลานี่ไหมโน้โอเคมาสำรวจใต้น้ำกันอีกแล้วนะครับกด Y เพื่อดำน้ำนะครับกด B เพื่อขึ้นสู่ผิวน้ำบรึ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 บตอนนี้เราไม่เจอสักอันเลยนะเพราะมูลอะไรทั้งนั้นโอเคอันนี้จะพาเราขึ้นไปข้างบนได้เป็นฟองอากาศไม่เจออะไรเลยหรือว่าเราไปตรงนี้เลยไหมไปซัดกับบอสเลยคำถามคือทางเข้าทางขึ้นอยู่ไหนนี่ไงนี่ไงฟุ๊บไม่เจอไม่เห็นไม่มีเฮ้ยข้างล่างนี่มีแค่เหรียญเดียวนะครับเอ้ยเราเข้าไปได้เว้ยต้องเจอแน่นอนย่า1อันนะครับจัดไปแล้วก็หมอกที่ไหนก็ไม่รู้อีก1ธงนะครับอ
เดี๋ยวขอย้อนกลับไปทางเดิมเผื่อว่าจะหาทางขึ้นได้อันนี้รูนี้ก็ไปได้เนาะเดี๋ยวนะต้องขึ้นอันนู้นไปอ่ะโอ้เดี๋ยวก่อนอ๋อนี่ไงมันมีหอคอยที่มีแสงอยู่นะครับก็น่าจะเป็นจุดที่มีเผามูลหรือเปล่าเอ้ยมันมีตั้งกี่ที่เนี่ยเดี๋ยวว่าเราควรไปตรงนั้นก่อนไหมบางทีเราอาจจะยังเข้าไปยังหอคอยตรงกลางไม่ได้เลยนะครับหรือเปล่าผมว่าเรามาตรงนี้ดีกว่าไม่รู้ว่าได้หรือไม่ได้นะครับอุ๊ยโอ้โอ้ no โอ้โหซีดคือยังไงเราโอเคโอ้โหนี่อยู่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวมาตรงนี้ก่อนไปไม่ได้วะเราโดดอันนี้ได้นะแต่คิดว่าผมสิงอันนี้เราต้องทำไงเนี่ยกด Y เพื่อ Jet Forward นะครับแล้วก็กด B เพื่อ Jet Upward อ๋อโอเคอันนี้ทำไงถึงจะอ๋อนี่ไงเดี๋ยวนะมันปล่อยด้านหลังนะครับโหงงกว่าเดิมอีกแต่ว่าไอ้พลังน้ำของมันเนี่ยก็สามารถอ้าวเฮ้ยน้ำหมดอ่ะเอ้าแล้วคือผมเติมน้ำได้ไหมโอ้โหอะไรเนี่ยเจ้าหมึกตัวนี้อ๋อได้โอ้โอเคก็คือมี energy จำกัดนะครับผมก็ปล่อยอันนี้เราก็จะสามารถเก็บอันนั้นได้นะครับโอเคใช้ได้ใช้ได้เดี๋ยวมาเติมน้ำก่อนฟรีดแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปข้างบนนะครับเราต้องใช้พลังงานที่มีอยู่อย่างจำกัดนะครับบึ๊บขึ้นตรงนี้แล้วก็ขึ้นตรงนี้เอาล่ะคือเราเหยียบไม่ได้แต่เราต้องทำลายอันนี้ใช่ไหมมันเพราะเมื่อกี้ลองแล้วมันว่ามันเหยียบไม่ได้เราก็ค่อยๆมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ปล่อยปึ๊ดโอเคเราไปถึงแทงน้ำแล้วมาดูกันว่าจะได้มูลหรือเปล่าเอ้าทำไงอ่ะอ๋อมันเป็นปุ่มกดเว้ยมันเป็นปุ่มกดครับหรือว่าเราต้องให้มาริโอกราบพาวโอ้โน่ไม่ถึงเหรออ๋อแล้วผมอุตส่าห์วิขึ้นมาโอ้เมื่อกี้เราน่าจะเอ้ยหรือว่ายังไงวะหรือว่าต้องมี power moon เพื่อมากราวข่าวไม่เกี่ยวได้วะได้ โอ้ไม่ได้วะมีอะไรที่เราให้เราแก้ไหมมีอันนั้นอ่ะอันนั้นแสดงว่าทุกที่ที่เป็นเสาแบบนี้ก็เหมือนกันหมดนะแต่ว่ามันไม่มีแสงแล้วปะ
เอาล่ะต้องหาวิธีแก้ให้ได้อ๋อหอนี่อ่ะขึ้นไงวะต้องใช้นี้ขึ้นไปใช่ไหมขอวนหนึ่งรอบมันก็มีแค่นี้เนาะอ๋อแล้วก็อันนี้เราต้องเอาปลามาปะหรือว่าข้างล่างแล้วลงไปข้างล่างไหมมันตันอะไม่มีนะต้องลงมาจากข้างบนนั่นอย่างเดียวแต่ว่าต้องพาปลามาด้วยอ่ะจะได้ดำดิ่งลงไปได้เอาล่ะไหนดูซิเนี่ยพาปลาขึ้นมากระดึ๊บไปเลยโอ้ข้างในเป็นแมปนะครับย่าโอเคใต้น้ำอุ๊ชโอ้โหปลาไหลยักษ์ใต้ดินโอ้โหโคตรไม่ปลอดภัย no โหน่ากลัวชิบโอ้โหกดผิดโอเคเราเก็บหัวใจนี่นะครับแล้วก็ขึ้นมามีท่อโอเคมาออกข้างบนผมเก็บ Power Moon ถ้าเกิดเราเก็บ Power Moon เนี่ยมันก็จะทำลายแทงน้ำนี่แสดงว่าอันนู้นเนี่ยต้องเก็บ Power Moon ที่ไหนสักแห่งใช่ไหมโอเคทุบโอเคอยากจะลองก็ตามใจข้าน่าจะไม่ยอมแพ้ต่อเจ้า Sparkle Water สุดแสนอร่อยนี่หรอกนะเหลือฟาวเทนอีก3แห่งนะครับที่ต้องไปจัดการต้องการ Power Moon ใช่ไหมตรงนั้นเนี่ยตรงนั้นถ้าเกิดเราขึ้นไปได้เนี่ยได้3อันเลยหรือเปล่าอ๋ออันเดียวอันเดียวเราก็ใช้นั้นขึ้นไปใช่ไหมโอเคเข้าใจละแต่อันที่ผมไปอันแรกสุดอ่ะก็คือมันไม่มี Power Moon นะแสดงว่ามันอยู่ที่อื่นนะครับไม่ได้อยู่ข้างๆตรงไอ้ฟาวเทนเอาล่ะผมก็ขึ้นอันนี้ไปนะบรื้อดูตำแหน่งแป๊บนึงมาตรงนี้แล้วก็ขึ้นย่าอ๋อมันดีดอันนี้ขึ้นไปแล้วก็ไปโจมตีโอเคเยี่ยมมากเหลืออีก2แห่งกดปุ่มนี่เพื่อปลดล็อกไอ้น้ำพุตรงนี้เอาล่ะเราเหลือ3กับ4นะครับตรงนั้นเนี่ยมันควรจะมีมูลให้เก็บที่ไหนสักแห่งใช่ไหมงั้นเราไปตรงนั้นก่อนแล้วกันที่เดิม
ไปเลยซิ่งเลยอันนี้มันโอ้โหเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันระเบิดได้นะครับต้องระวังเอาล่ะทางเข้ามันต้องมีทางที่ต้องไปเก็บมูลได้สักที่หนึ่งตรงนี้ไม่มีมันไม่มีอะไรข้างล่างนะอ้าวโดนเฉยงั้นตรงนี้อันนี้เราเคลียร์ไปแล้วไม่ใช่หรอโอ้โดนอีกแล้วอ๋อหรือว่าต้องเคลียร์นี้ให้หมดวะมันถึงจะเห็นมูลอะหรือเปล่านี่ไงที่ยิงตรงนี้มันก็เป็นน้ำเว้ยโอเคถ้าเกิดลงไปได้เนี่ยมันต้องมีมูลให้เก็บอย่างแน่นอนเจอแล้วอันที่สามนะครับแล้วก็เคลียร์ลาวาหมดด้วยนะโอเคทางสะดวกเรียบร้อยเราไปกดปุ่มได้อีกแค่หนึ่งแห่งเท่านั้นอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นโอ้มีกุมบ้าเพียบเลยอันนี้ขึ้นได้ไหมได้มีทางไปโอ้โหต้องหลบไอ้นี่เหรอได ouch เก็บสักหน่อยแล้วก็ข้างหน้านี่อันนี้จุดปล่อยนะครับออกมาเจอกับนี่ไงเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราได้6จาก10ถ้าเกิดบอสมันแจกเป็นมัลติมูลเนี่ยงั้นผมควรเก็บให้ได้อีกอันหนึ่งไหมจะได้พอดิบพอดีนะครับแล้วก็พอชนะบอสปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้ออกจากอาณาจักรเลยเออ
เอาล่ะมันได้เวลาแล้วโอ้ต้องดวลกันเลยอ่ะเอาได้เอาล่ะต้องทำไงบ้างเนี่ยเราไล่ตามมันไปนะครับหรือว่าต้องลอยตัวแล้วก็ยิงน้ำใส่หัวมันไหมอันนี้คือเท่าที่คิดได้ไม่โดนโอเคคือมันจะวิ่งถอยไปเรื่อยๆนะเราต้องยิงให้โดนอ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับแตกเป็นหนึ่งอุ๊ชมาเลยจ้าอ้าวหัวมันไม่ลาวาแล้วอ่ะแต่ก็ใช้วิธีเดิมใช่ไหมโอ้โหเอาเรื่องว่ะทำไมเราวิ่งตามเราซิ่งตามมันไม่ทันอ่ะ go 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 ไม่ทันเว้ยอันนี้ไงมาแล้วไปบึ้มเอ้ยหนีนิดเดียวไม่โดนอ่ะโอ้โหผมโดนเองเอาละงานเข้าแล้วงานเข้าแล้วโอเคง่ายเหลือแค่ฮิตเดียวเท่านั้นแต่เราเหลือชีวิตเดียวเช่นเดียวกันโหต้องมาโดนอันนี้ยิงอีกนะเฮ้ยเก็บหัวใจโอเคเซฟแล้วก็เซฟอยู่ไหนจ้าหยุดละโอ้หุ่ยจะไปไหนหมดโอ้โหโดนเต็มๆโอ้ no โอ้มันปล่อยรัวเลยว่ะงานเข้าบึ้มมันหอยโอ้โหสู้ตั้งนานโอ้เริ่มใหม่เหรอโอ้ยโอ้โหต้องพ่ายกับเจ้าตัวนี้นะครับโหต้องระวังเยอะเหมือนกันนะโอเคแตกหนึ่งโอ้โหผมหัวใจขอหัวใจก่อนเพื่อความปลอดภัยไม่มีให้เก็บเหรอหรือว่าเก็บไปหมดแล้วโอ้โหเอาเรื่องว่ะนี่ไงกล่องเนี้ยกล่องนี้มันมีเว้ยโอเค thank you โยคายภาคแรกจะลง NS จริงไหมครับตอนนี้มันมีข่าวอยู่นะมันมีข่าวอยู่
คือล่าสุดเนี่ยมันมีหลายข่าวนะอันนี้คือมันมีหลายข่าวอยู่ครับผมหมายถึงมันเป็นไทม์ไลน์ของข่าวอยู่แต่ว่าอันที่ใกล้เคียงสุดเนี่ยก็คือจะมีช่อง YouTube ที่เป็น VTuber อ่ะเขาออกมาพูดเกี่ยวกับเกมนิโนคุนี้นะครับแล้วก็ Yo-Kai Watch แต่ว่ายังรู้สึกจะไม่ได้บอกนะว่ามันมาลงหรือเปล่านะครับแล้วก็เหมือนจะมีเว็บไซต์ข่าวต่างประเทศมั้งเอามาโพสต์แล้วนะครับว่าลง NS อะไรแบบเนี้ยคือเหมือนยังไม่มีแหล่งไหนยืนยัน 100% นะแล้วก็มันก็มีเรื่องของเกมโยคือที่จริงเนี่ยเกมโยคาย1เขาจะทำลงมือถือด้วยนะครับเขาจะทำลงมือถือด้วยมันมีเว็บไซต์แล้วอ่ะแต่ว่าเขาก็เลื่อนมาเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ประกาศว่าลงปี2019นี้แน่ๆนะครับเดี๋ยวผมขอลุยบอสก่อนนะเดี๋ยวแปะลิงก์ให้ดูนะครับตอนนี้เรากี่ฮิตแล้วนะมามันจะไปยากเลยวะบอลมันหลบอ่ะโอ้โหเร็วมากเฮ้ยโอ้โหอย่าลบอันนี้แก้ไงวะผมแบบยิงแล้วมันจะแตกอยู่แล้วอ่ะแล้วมันหลบเว้ยคือหยังวะโอ้โหเอ้ยกด B สิโว้ยไม่โดนThank you นั่นมันเล็งยากจบไหมเพื่อนอุ้ยหัวระเบิดเลยเหรอโอ้โหโหดร้ายมากน้ำพูก็กลับมาใช้งานได้อีกครั้งนะครับแล้วก็มันติมูลนะครับเรียบร้อยสวัสดีน้องออฟด้วยนะครับผมพี่บอยวันนี้พ่อผมไม่อยู่สบายใจวันนี้อยู่ดึกผมคิดผิดที่มาอยู่โรงเรียนบ้านนี่ผมทำทุกอย่างไปเพื่ออะไรมีปัญหาอะไรครับผมที่โรงเรียนเราได้มันติมูลมานะครับท่านนี้ก็ได้9ใช่ไหมโอ้ดวงอาทิตย์ตกสวยมากเลยล่ะตอนนี้เนี่ย Sparkle Water ก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วแต่ดูเหมือนว่า Bowser จะไม่อยู่ที่อาณาจักรแห่งนี้นะงั้นเราก็ควรไปต่อเราขาด1อันนะครับผมเราขาด1อันเราเก็บเดี๋ยวนะเราซิ่งอันนี้ได้นี่ใช่ไหมเราซิ่งไปเลยเนี่ยเราก็ซิ่งอันเนี้ยคือง่ายกว่าโอ้โหอันนี้ง่ายกว่าดอกไม้ประมาณล้านเท่านะครับโอเคจบ GG คือตอนแรกที่ผมมาเก็บเนี่ยผมซิ่งดอกไม้นะครับแล้วดอกไม้เนี่ยมันหน่วงมันหน่วงเก็บยากนะครับโอเคโหถ้าเกิดลงมือถือนะคือเขาทำเว็บไซต์มาขนาดนั้นอะลงมือถือเนี่ยคือแน่นอนนะครับแต่ว่าลง NS คือยัง 90% มือถือนี่คือเขาเคลมว่าจะมาปี2019อ่ะเอ้ยลงมือถือก็เจ๋งนะแต่คำถามก็คือมันจะลงอังกฤษด้วยไหมอ่ะมันควรลงแล้วป่ะเพราะว่าคือเกมนี้เขาแปลมาแล้วอ่ะคือแบบถ้าเกิดจะลงแพลตฟอร์มรีเมคอันไหนก็ตามเนี่ยอังกฤษควรจะมาเลยไหมคิดว่าคือคุณคิดว่าอังกฤษจะมาไหมมันต้องมานะคือเขามันต้องทำได้แล้วอ่ะใช่ป่ะตอนนี้เราก็ได้มูลครบเรียบร้อยนะครับ
เราจะไปยังอาณาจักรถัดไปกันบึ๊บ